ปกติควรได้นอนวันละ8ชั่วโมงผู้หญิงก็เช่นกันควรจะได้นอนวันละ8ชั่วโมงเพราะหากนอนน้อยจะทำให้เกิดผลเสียเช่นง่วงในเวลากลางวันเกิดอุบัติเหตุสมาธิไม่ดีเจ็บป่วยง่ายแต่สำหรับคุณผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนเนื่องจากมีผลของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องประจำเดือนกับการนอนหลับและในวันนี้ลัดคิวหมอลามาจึงพาคุณหมอเฉพาะทางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาให้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในลัดคิวหมอลามาวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกับลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมอั้นพูนาทคุณพลินนะครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์นะครับกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านกันไปในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กับเทศกาลตรุษจีนอ่ะคงไม่สายไปถ้าจะบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนิวชายสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาทำงานกันหลังจากเฉลิมฉลองกันแล้วก็เชื่อว่าคงมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวพอสมควรนะครับเปิดมาวันนี้แอบเช็คสภาพอากาศค่อนข้างหลากหลายมากเลยในประเทศไทยนะครับบางจุดเขาบอกว่าอุณหภูมิลดลงแต่ภาคใต้มีการประกาศเตือนเกี่ยวกับของพายุส่วนกรุงเทพกับปริมณฑลนี้ PM 2.5 มาอย่างหนาแน่นวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องสุขภาพสำคัญมากจริงๆนะครับอยู่ตรงไหนทักทายกันได้นะครับว่าชมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบตัวคุณเป็นยังไงรวมถึงแน่นอนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปพร้อมๆกันผ่านช่องทางต่างๆของรายการกันได้เลยสดๆตรงนี้ด้วยกันถึงเกือบๆหกโมงนี่แหละครับเบอร์โทรศัพท์นะครับสำหรับคนที่ชมผ่านทางTrue Vision 42คือ023547105เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้อยู่หน้าจออยู่แล้วนะครับส่วนใครชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook ของช่อง Rama Channel พิมพ์คำถามของคุณในช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะครับรายละเอียดของตัวคุณเองรายละเอียดของยาหรือคำถามของคุณยิ่งให้มากได้ก็แน่นอนยิ่งดีวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของการนอนไม่หลับและอาจจะโฟกัสตัดขอบให้มันชัดเจนขึ้นนิดนึงว่าในผู้หญิงเดี๋ยวผมจะถามให้ว่าอ้าวแล้วในผู้ชายล่ะไม่สำคัญเหรอและโดยเฉพาะ X กับความสัมพันธ์ในเรื่องของภาวะของการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยด้วยบางคนคิดว่าก็แค่นอนไม่หลับแต่จริงๆแล้วรอบๆตัวมีคนที่นอนไม่หลับแบบถึงขั้นเรียกว่ามีปัญหาเยอะมากจริงๆแล้วการแค่นอนไม่หลับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นภาวะที่ทรมานมากจริงๆนะครับคืออยากนอนแต่ไม่ได้นอนนะคิดดูนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวคุยกันและใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะลองคุยกันเข้ามาปรึกษามาพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้อยู่ในรายการด้วยกันครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ครับสวัสดี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 ครับผมและอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิสาสิริตันตระกูลภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาการนอนหลับนะครับหรือว่าอาจารย์สาลีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมคุณหมอถามเรื่องของการนอนไม่หลับดีกว่าผมว่าเราก็เราเคยนอนไม่หลับกันทุกคนนะฮะแต่แค่ไหนฮะถึงจะเรียกว่ามีปัญหาการนอนไม่หลับแล้วครับค่ะก็คือการนอนไม่หลับก็คือเริ่มต้นอยากจะนอนหลับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่สามารถนอนหลับได้ทั้งที่มีโอกาสที่จะเอื้ออำนวยให้หลับได้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลามากกว่า30นาทีขึ้นไปนะคะแต่ว่าบางทีเราเครียดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะเกิดไม่หลับขึ้นมาได้ในบางวันแต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มเป็นบ่อยๆมากขึ้นเช่นมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเป็นเวลานานๆเช่น 1-3 เดือนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาในการนอนไม่หลับนะคะรวมถึงอาจจะมีเรียกว่าความบกพร่องไปในการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตใช่ประกอบกิจวัตรประจำวันเกิดขึ้นนะคะนั่นแปลว่าอย่างแรกเลยคือมีความถี่ใช่ค่ะคือต่อเนื่องและอันที่2คือคนที่นอนไม่หลับแล้วจะเรียกว่าเป็นโรคหรือเรียกว่าอาการเนี่ยปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคด้วยนะคะถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ตามที่บอกว่ามีเรื่องของระยะเวลาความถี่แล้วก็มีเรื่องของการชีวิตประจำวันที่ผิดปกติไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะอยากถามนึงคือที่เขานอนไม่หลับเนี่ยตอนนอนไม่หลับเนี่ยคือเขาไม่ง่วงหรือเขาง่วงแต่เขานอนไม่หลับส่วนใหญ่เวลาที่ไปเข้านอนนะคะคนที่นอนไม่หลับพอเราเห็นเตียงปุ๊บก็จะเกิดภาวะไม่หลับขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าถ้าอาจจะอยู่ที่บริเวณอื่นที่เขายังไม่ได้ตั้งใจจะเข้าสู่การนอนหลับเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าหลับได้ง่ายแต่เมื่อเขาเข้าห้องนอนแล้วจะเริ่มปิดตัวล้มปิดไฟล้มตัวลงนอนเนี่ยก็จะเกิดเหมือนตาค้างขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะ
ครับผมเดี๋ยวเราจะคุยถึงสาเหตุนะครับเพราะฟังดูมีความซับซ้อนอยู่เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าจะถามว่าทำไมเราถึงตั้งใจว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องการนอนไม่หลับในผู้หญิงและภาวะเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยแปลว่าเพศมีผลค่ะก็ส่วนใหญ่ปัญหาการนอนหลับของทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะมีข้อแตกต่างกันนะคะในผู้หญิงก็จะมีโอกาสเสี่ยงของการมีภาวะนอนไม่หลับมากกว่าในผู้ชายในขณะที่ผู้ชายก็แนวโน้มโลกก็จะออกไปทางเรื่องของนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับนะคะในผู้หญิงก็จะเป็นเสี่ยงเรื่องของนอนไม่หลับมากกว่าผู้ชายนะคะมันมีเหตุผลไหมคะคุณหมอในส่วนของผู้หญิงเองเรื่องของโครงสร้างการนอนหลับระบบฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนไปตามวัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์หรือถ้าเกิดว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า premenopausal woman ผู้นี้ก็จะมีบางคนก็จะมีเรื่องของไซเคิลของการตกไข่การมีประจำเดือนนะคะซึ่งระดับฮอร์โมนหรืออุณหภูมิร่างกายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไซเคิลของการมีประจำเดือนก็ประมาณ28วันใช่ไหมคะในช่วงต่างๆในระดับฮอร์โมนระดับอุณหภูมิร่างกายมันจะเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นในบางช่วงของไซเคิลเช่นในช่วงตกไข่หรือแม้กระทั่งในช่วงที่เราเริ่มมีประจำเดือนวันแรกๆบางคนก็จะมีอาการแบบกระสับกระส่ายรู้สึกหงุดหงิดนะคะหรือว่ามีปวดเมื่อยขาปวดท้องอย่างเช่นตอนใกล้มีประจำเดือนเงี้ยค่ะภาวะอารมณ์แปรปรวนแล้วก็อาจจะมีอาการนอนไม่หลับในช่วงคืนนั้นๆได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ผู้หญิงมีภาวะนอนไม่หลับได้ง่ายกว่าผู้ชายรวมถึงถ้าเกิดเข้าสู่การตั้งครรภ์นะคะระดับฮอร์โมนเช่นโปรเจสเตอโรนก็จะสูงขึ้นอีกใช่ไหมคะในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ก็จะมีอาการง่วงนอนแต่พอไตรมาสที่สองและสามนะคะเนื่องจากครรภ์ที่ใหญ่ขึ้นนึกสภาพคนท้องไปนอนก็จะนอนลำบากอึดอัดนะคะรวมถึงอาจจะมีปวดเมื่อยขามีกดไหลย้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้การนอนหลับในผู้หญิงตั้งครรภ์ก็ลดน้อยลงไปอีกนะคะซึ่งเหล่านี้ถามว่ามีผลเสียไหมก็มีผลเสียต่อการตั้งครรภ์มีผลเสียต่อการลูกในท้องมีผลเสียต่อการที่เกิด postpartum depression หรือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วพอเราตั้งครรภ์เสร็จใช่ไหมคะก็เข้าสู่อีกวัยนึงก็เรียกว่าวัยทองก็จะมีการลดลงของระดับฮอร์โมนเพศอีกใช่ไหมคะในช่วงนั้นก็จะทำให้ผู้หญิงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทำให้มีลักษณะของพอฮอร์โมนเพศตกใช่ไหมคะโดยเฉพาะเอสโตรเจนก็จะมีอาการฮอตแฟลชหรือว่าอาการร้อนวูบวาบก็จะทำให้คุณภาพการนอนหลับเนี่ยลดลงไปอีกตื่นกลางคืนบ่อยนอนหลับยากนะคะก็จะทำให้มีภาวะเรื่องของนอนไม่หลับได้ง่ายในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลักๆก็คือฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของร่างกายแล้วก็ในช่วงของวัยด้วยเราดูมีผลเยอะเอาจริงๆผู้ชายก็มีวัยทองใช่ไหมคะแล้วผู้ชายมีปัญหาตรงนี้บ้างไหมก็อย่างที่แจ้งไปก็ทั้งสองเพศจริงๆอ่ะมีได้ทั้งสองปัญหาในแง่ของการนอนไม่หลับหรือเรื่องของนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับนะคะแต่ว่าบางทีโรคทั้งสองอย่างมันก็ปนกันอาจจะผู้หญิงก็จะมีนอนกรนได้เช่นกันในช่วงวัยทองหรือว่าในขณะที่ตั้งครรภ์ในขณะที่ผู้ชายเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีนอนไม่หลับได้ก็มีได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะในสัดส่วนที่แตกต่างกันครับผมคือตอนแรกผมเห็นหัวข้อแล้วเนี่ยผมก็จะคิดแค่เรื่องเดียวคือผู้หญิงมักจะมีปัญหาเวลาหมดประจำเดือนไปแล้วแต่พอได้ฟังอาจารย์บอกเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เลยนะใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งครรภ์ก็มีถูกไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันกระทบช่วงชีวิตไม่ใช่สี่สิบห้าห้าสิบสักยี่สิบฝ่าห้าสามสิบเริ่มกระทบในเพศหญิงแล้วครับใช่ไหมครับครับแล้วคราวนี้พอมันกระทบเนี่ยมันส่งผลอะไรกับร่างกายบ้างหรือสิ่งแวดล้อมครอบครัวครับจันก็ถ้าเกิดเป็นวัยที่ยังไม่ได้อายุเยอะมากก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการปรับตัวเข้ากับสังคมใช่ไหมคะอาจจะมีภาวะหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าหรือว่าถ้าเราหลับไม่ดีอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่โรคทางด้านเรื่องของซึมเศร้าอย่างที่บอกไปได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าเข้าสู่วัยตั้งครรภ์เวลาถ้าเรามีนอนไม่หลับเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาทางการคลอดตามมาได้เช่นถ้าหลับไม่ดีหลับน้อยในช่วงการตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีเรื่องของคลอดยากอย่างที่บอกหรือว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอันนี้ก็จะกระทบการตั้งครรภ์กับบุตรที่เกิดมาด้วยถูกไหมคะรวมถึงถ้าเราคลอดไปแล้วใครที่มีลูก
คลอดใหม่ๆก็คงจะทราบว่าแม่ใหม่มือใหม่เลี้ยงลูกก็จะค่อนข้างยากถ้าเกิดคนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำให้การเลี้ยงลูกก็ค่อนข้างยากก็มีผลต่อเรื่องการมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือแม้กระทั่งกระทบไปสู่การเลี้ยงดูลูกด้วยเพราะแม่ไม่สบายลูกก็อาจจะมีการพัฒนาการที่ไม่ดีนะคะส่วนพอไปถึงวัยทองก็อย่างที่บอกไปการที่เราหลับไม่พอหรือว่าไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพการนอนไม่หลับอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะนำไปสู่โรคทางเมตาบอลิกอย่างอื่นรวมถึงในช่วงวัยทองอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเรื่องของนอนกลนแล้วหยุดหายใจขณะหลับมันเป็นเยอะในผู้ชายแต่ผู้หญิงพอเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะคะเรื่องของนอนกลนแล้วหยุดหายใจขณะหลับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นในวัยนี้ก็จะมีกลับมามีนอนกลนเหมือนอย่างในผู้ชายซึ่งโรคพวกนี้บางครั้งก็จะวินิจฉัยยากในผู้หญิงเพราะว่าแพทย์ก็จะไม่ตระหนักก็คิดว่าเรื่องนอนกลนเจอได้แต่ผู้ชายแต่พอเป็นผู้หญิงแล้วอาการเหล่านี้มันอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนในผู้ชายแต่ก็จะนำไปสู่เรื่องของเบาหวานความดันหรือโรคทางหัวใจในอนาคตได้เช่นกันมาครบเลยนะฮะครับนอนไม่หลับนี้ผลตามมาเยอะเลยนะครับดูมีปัญหาเยอะมากเลยแต่ว่าถ้างั้นถ้าเราจะแบ่งชัดๆเลยคือเพศมีผลนะครับวัยมีผลฮอร์โมนมีผลนะครับแล้วมันมีอะไรฮะเรากำลังผมก็มันสามารถแบ่งแยกสาเหตุเป็นกรุ๊ปๆไหมฮะอย่างเช่นมันพอจะมีไหมฮะอย่างเช่นเกิดจากสภาพทางกายภาพกับสภาพทางจิตหรือสภาพหรืออันนี้ผมไม่ทราบเลยพอค่ะก็ในแต่ละคนก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันคุณอั๋นพูดมานี่เข้าใกล้ทฤษฎีของการนอนไม่หลับนะคะก็คือว่าแต่ละคนมีลักษณะ predisposing factor ที่ต่างกันเช่นเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของแนวโน้มทางจิตเวชเช่นเป็นคนวิตกกังวลสูงหรือเปล่าหรือว่าลักษณะของนาฬิกาชีวิตว่าคนนั้นเป็นคนที่เข้านอนเร็วหรือว่าตื่นเข้านอนเร็วตื่นเร็วหรือว่าเป็นคนที่เข้านอนดึกตื่นสายแปลว่านาฬิกาชีวิตนี่มันเป็นเฉพาะคนไหมฮะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลอ๋อเหรออย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นคนชอบนอนดึกค่ะแต่ว่าอาจารย์ก๊อฟเป็นคนชอบนอนหัวค่ำค่ะมันเป็นนิสัยหรือว่ามันเกิดมาแล้วมันนาฬิกาเราไม่เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งแต่ละคนก็จะมีนาฬิกาอยู่ในสมองนะคะอยู่ในบริเวณใกล้ๆต่อมใต้สมองอยู่แล้วของแต่ละคนซึ่งบางคนอาจจะสั้นถ้าสั้นก็นอนเร็วตื่นเร็วถ้ายาวก็พวกนี้ก็จะนอนดึกตื่นสายแต่ละท่านจะมีไม่เท่ากันนะคะซึ่งเวลาเนี้ยมันก็จะใกล้เคียงกับ24ชั่วโมงมันจะรันของมันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีการซิงค์หรือว่าซิงโครไนซ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นแสงแดดเช่นการกินอาหารความมืดอะไรเงี้ยค่ะให้มันรันไปได้ครบกับเวลาของนาฬิกาข้างนอกค่ะครับผมเวลาชีวิตเวลานาฬิกาการนอนผมน่าจะเยอะแหละเพราะผมนอนเยอะขนาดไหนผมก็ง่วงอยู่ดีอ่ะจริงๆอย่างอาจารย์ก๊อฟนอนถั่วเฉลี่ยถามได้ไหมฮะก็ประมาณ 4-6 ชั่วโมงไงฮะโอ้ดีอย่างนี้ถือว่าน้อยมากน้อยใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมว่าของผมมันคือเวลางานมันเยอะมากทำให้เรานอนน้อยแต่ผมอยากนอนให้ได้7-8ชั่วโมงตามที่อาจารย์บอกนะครับพี่อ่านนะฮะเยอะไหมผมก็ประมาณผมว่าผมอยู่4-5ชั่วโมงใกล้เคียงกันถ้าเป็นตัวเลขในประชากรทั่วไปค่ะก็จะโดยปกติค่าเฉลี่ยที่ถือว่าปกติประมาณ 7-8 ชั่วโมงในวัยผู้ใหญ่แต่นี้ก็จะแปรผันตามอายุเช่นกันนะคะเช่นถ้าเป็นในวัยเด็กก็จะต้องการชั่วโมงการนอนหลับที่สูงกว่านะคะเช่นอาจจะวัยอนุบาลเนี้ยจะต้องนอน10ชั่วโมง 9-10 ชั่วโมงวัยรุ่นก็เช่นกันก็จะลดลงมาอาจจะเป็น 8-9 วัยผู้ใหญ่ทั่วไปก็ประมาณ 7-8 อย่างนี้พอวัยสูงอายุมาอีกทีนึงก็อาจจะเหลือเป็น 6-7 ชั่วโมงเราอยู่วัยสูงอายุแล้วล่ะขอบคุณที่มีน้ำใจพาผมไปด้วยครับผมแต่ว่าที่อ่านถามถึงเรื่องของในมุมของทางจิตเนี่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่ทางอาจารย์สาริพูดถึงเรื่องว่าบางคนพอเห็นเตียงแล้วแทนที่จะง่วงผมเนี่ยถ้าผมเห็นเตียงผมเห็นห้องนอนผมจะแบบฉันอยากกระโดดใส่เดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยแต่อาจารย์พูดว่าบางคนเห็นเตียงแล้วเข้าห้องนอนแล้วกลับตื่นค่ะก็อันนี้จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนื่องจากว่าเวลาเขาเข้าไปนอนที่เตียงแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เขาได้รับคือเตียงปุ๊บไปนอนไม่หลับค้างอยู่เป็นชั่วโมงเลยกลัวเตียงหนึ่งก็กลัวเตียงด้วยกลัวการนอนหลับนะคะกลัวการเข้าไปหลับแล้วจะไม่หลับเขาจะกังวลแล้วก็มันเหมือนกับสมองเขามัน
แบบจับคู่กับเตียงว่าเอออาจจะนอนไม่หลับก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เขาพอเห็นเตียงปุ๊บมันกลายเป็นแทนที่จะหลับก็คือกลับไม่หลับขึ้นมาผมว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับก็จะรู้แค่ว่าฉันนอนไม่หลับครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอ๋อคืนนี้สงสัยฉันกำลังตกไข่อยู่หรือแบบมันเราอาจจะไม่หมายถึงผู้หญิงนะฮะอาจจะไม่รู้ตัวโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอเคเขานอนไม่หลับละมีความถี่อย่างที่อาจารย์บอกอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปจะ1เดือนถึง3เดือนอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นตัวบอกได้ว่าตกลงเราเป็นโรคนอนไม่หลับหรือยังหรือเราแค่นอนไม่หลับบ้างบางครั้งเอ้ยอย่าไปวิตกกับมันถ้าสมมติว่ามีปัญหาแล้วหรือรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนแล้วเราควรเริ่มต้นทำยังไงครับค่ะถ้าเบื้องต้นยังไม่ได้ทันพบแพทย์นะคะเราก็ควรจะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการนอนหลับหรือพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยควรจะเอื้อให้เรานอนหลับได้ดีนะคะหรือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sleep hygiene หรือลักษณะของสุขภาวะการนอนหลับก็เช่นเรื่องของงดชากาแฟหลังเที่ยงนะคะเพราะพวกนี้มันจะมีคาเฟอีนอาจจะออกฤทธิ์ไปถึงตอนกลางคืนนะคะถ้าเรากินเลทค่อนข้างเยอะหรือว่าหลีกเลี่ยงการงีบกลางวันนะคะนี่สำหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับแต่ถ้าอาจารย์ก๊อฟแบบเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วนี่อาจจะไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็พยายามเวลาก่อนเข้านอนงดเล่นพวก iPad มือถือหน้าจอนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีแสงเข้ามาโดยเฉพาะแสงสีฟ้าสิ่งที่ยากที่สุดเลยครับก่อนนอนเช็คสักนิดนึงผมว่ามันเป็นผมไม่รู้นะผมไม่เอาตัวเองเป็นมาตรฐานแต่ผมว่าก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจับมือถือครับค่ะซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่เหมือนตรงข้ามกับสิ่งที่ควรนะซึ่งอันนี้มันจะมีผลเสียนะคะเพราะว่ามือถือมันก็จะมีแสงเข้ามาในเวลาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของระบบนาฬิกาชีวิตใช่ไหมคะนาฬิกาชีวิตมันก็จะรันไปเรื่อยๆพอถึงตอนช่วงมืดเนี่ยมันจะมีการหลั่งของฮอร์โมนอันนึงเรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินพอหลั่งมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราหนึ่งง่วงนอนสองมันกระตุ้นระบบนาฬิกาชีวิตให้เรารู้ว่านี้คือจะเข้าหลับแล้วเนาะเป็นเวลานอนหลับครับเพราะฉะนั้นควรจะหลับได้แล้วมันก็จะทำให้เราหลับได้มันจะหลั่งต่อเมื่อเกิดความมืดเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันเนื่องจากมีการประดิษฐ์หลอดไฟของเอดิสันเนี่ยนะคะเขาเรียกเอดิสันส์เคิร์สคือมันมีหลอดไฟมีแสงไฟมากทำให้เราใช้ชีวิตแบบไม่มีการหยุดพักเรื่องแสงเลยทำให้เราอาจจะหลับยากและไม่มีการหลับเมลาโทนินเอดิสันไม่ได้คิดค้นประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินโลกมันมืดเราก็จะนอนค่ะเพราะมันมืดแล้วทำอะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็ร้ายไปกว่าเพราะเรามีหน้าจอมือถือซึ่งมันมีแสงเยอะก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นสตีฟจ็อบส์เคิร์สไหมฮะไม่รู้ค่ะแต่ว่าอันนี้ค่ะก็คือลดควรจะลดเรื่องของหน้าจอก่อนนอนควรจะจัดอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมกับการนอนหลับนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเข้านอนในเวลาเดียวกันแล้วก็ตื่นนอนในเวลาเดียวกันในทุกๆวันนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำการนอนหลับแล้วก็สมองของเราว่าช่วงเวลาที่เราหลับก็คือวินโดว์ประมาณนี้นะคะก็จะได้มีความต่อเนื่องของระบบนาฬิกาชีวิตด้วยครับอันนี้คือเราจัดไฮจีนคือจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมที่สุดกับการนอนหลับถ้าทำหมดแล้วก็ยังไม่หลับค่ะก็ต้องไปหาหมอแล้วใช่ใช่ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าทำแล้วมีทุกอย่างเอื้อแต่การนอนหลับแล้วเลยยังไม่สามารถนอนหลับได้นะคะก็คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อให้การรักษาเรื่องของนอนไม่หลับต่อไปนะคะถ้ามาก็คือมาอายุรกรรมเลยฮะได้ค่ะคือเรื่องโรคของการนอนหลับเนี่ยสามารถไปได้หลายแผนกนะคะก็จะมีแผนกอายุรกรรมก็ได้แผนกจิตเวชก็ได้แผนกหูคอจมูกก็ได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นสาขาที่มีแพทย์มาเรียนหลากหลายสามารถให้การรักษาได้แบบสหสาขาวิชาชีพอะค่ะครับผมแล้วพอไปหาแล้วขั้นตอนหลักๆแล้วคือส่วนใหญ่แพทย์ก็จะซักถามประวัตินะคะเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนอนกรนดูเรื่องของตารางการนอนหลับดูเรื่องว่ามีลักษณะมีอะไรที่ทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้ไหมมีความวิตกกังวลไหมนะคะหรือมีโรคร่วมบางอย่างซึ่งทำให้เขานอนไม่หลับก็เช่นกันเช่นโรคซึมเศร้าโรคของจิตเวชหรือว่ากินยาบางอย่างนะคะหรือว่าโรคร่วมทางอายุรกรรมอันนี้ก็สามารถทำให้มีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับร่วมด้วยได้หรือว่าเป็นโรคของนอนกรนแล้วอยู่หายใจขณะหลับร่วมไหมหรือว่าเป็นโรคของ
circadian rhythm disorder ก็คือเรื่องของนาฬิกาชีวิตร่วมด้วยไหมนะคะอันนี้แพทย์เขาก็จะค่อยๆแยกโรคออกมาครับถ้าเกิดว่ามันเป็นผลจากฮอร์โมนของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยเราจะรับมือกับมันยังไงดีฮะถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงถ้าเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะถ้าเขามีปัญหานอนไม่หลับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นในช่วงที่กำลังมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำเรื่องของ sleep hygiene แนะนำเรื่องว่าในช่วงนั้นเราอาจจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์หวิ่นเวียงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะให้เขามีสติรู้ตัวว่างานอะไรที่สำคัญอาจจะเว้นในช่วงนั้นถ้ามีภาวะอารมณ์ไม่ดีอาจจะต้องแบบมีสตินิดนึงในการตอบสนองต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับแต่อย่างนี้แปลว่ามันเหมือนกับเราต้องตระหนักรู้เองแต่ว่ามันคือผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อะนอนไม่หลับเราหายาค่ะแล้วเราคิดว่าถ้าไปหาหมอฮอร์โมนฉันไม่ปกติเหรอเดี๋ยวฉันก็จะต้องได้ยาคนส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้นมันไม่ใช่วิธีเหรอฮะในการรักษาโรคนอนไม่หลับถ้าเกิดว่าเป็นในบางครั้งเนี้ยค่ะเราก็ต้องแจ้งคนไข้ว่าทุกคนก็จะมีวันที่ดีและไม่ดีเราอาจจะต้องปรับตัวตามสภาพที่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มเป็นบ่อยการรักษาก็จะมีทั้งการให้ยานะคะแล้วก็การรักษาแบบไม่ใช้ยาโดยการปรับพฤติกรรมถ้าต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องของcognitive behavioral therapy ก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมและความคิดเกี่ยวกับการเข้านอนหลับนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาในการทำนิดนึงค่ะเพราะมันคือการเปลี่ยนเหมือนเรียกว่าเปลี่ยน mindset ใช่ใช่ค่ะพอสมควรเลยทีเดียวใช่ใช่ค่ะครับผมอ่ะผมถามแทนเลยแล้วคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าวุ่นวายจังเลยกินยานอนหลับดีกว่าเดินไปร้านขายยาก็ซื้อละมีเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออยากให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยานอนหลับในคนทั่วไปฮะค่ะก็โดยเฉพาะยานอนหลับนี้ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องได้รับจากแพทย์นะคะถ้าเป็นในระยะสั้นในการใช้ยานอนหลับก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวส่วนใหญ่แพทย์จะเป็นคนดูแลแล้วก็สั่งให้ในโดสที่เหมาะสมชนิดของยาที่ไม่ทำให้คนไข้เกิดการติดมากเกินไปนะคะในขณะเดียวกันก็จะต้องปรับความเข้าใจของคนไข้ด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มยาไปได้เรื่อยๆอาจจะต้องลดความคาดหวังของคนไข้ลงว่านอนหลับที่ดีของเขาลักษณะเป็นอย่างไรอาจจะไม่ได้หลับได้มาก 7-8 ชั่วโมงอย่างคนทั่วไปแต่ว่าอาจจะหลับในความสามารถที่เขานอนหลับได้นะคะไม่ให้เขามองหาสิ่งที่เขาคาดหวังเกินจริงครับแล้วมีว่าแบบยานะห้ามเลยละแบบนี้มีไหมฮะหรือยานอนหลับถ้าไปซื้อกินเองหลีกเลี่ยงตัวที่มันมีสารนี้นะอย่า กินแบบนี้แล้วมีไหมฮะโดยส่วนใหญ่ยานอนหลับคิดว่ามันจะไปหาซื้อยากนะคะคุณอันยานอนหลับที่มันออกร้านยาไม่ขายใช่ไหมครับต้องได้รับจากแพทย์ที่โรงพยาบาลเท่านั้นแต่อย่างอันนั้นไปต่างประเทศอ่ะโอ้โหเป็นแผนกเลยนะฮะค่ะแต่คือผมไม่รู้แต่มันเขียนว่าแบบเป็นยามันอาจจะใช้ชื่ออื่นนะแต่มันซื้อได้เหมือนอาหารเสริมซื้อที่ร้านยาเหรอครับซื้อตามห้างเลยฮะเหมือนสมมติว่าขายวิตามินซีขายคอลลาเจนขายอะไรแล้วมันก็จะมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสำหรับนอนหลับการนอนไม่หลับมากมายไปหมดแล้วพูดตรงๆผมก็จะเดินเข้าไปด้วยความงงว่าอันนี้ดูสวยดีส่วนใหญ่ก็เลือกอันนี้ดูสวยดีอันนี้คือออร์แกนิกผมก็จะเลือกแบบด้วยตรรกะที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยหรือเมลาโทนินอ่ะเป็นต้นในต่างประเทศอย่างที่คุณอันบอกเรื่องของเมลาโทนินเขาก็จะมีขายตามร้านขายยานะคะซึ่งเราสามารถไปซื้อได้อาจจะโดสประมาณ3มิลลิกรัม5มิลลิกรัมอะไรเงี้ยอันนี้เราก็สามารถซื้อมาจากต่างประเทศซึ่งทานได้ไหมฮะก็ทานได้ค่ะแต่ว่าในประเทศไทยมันไม่ได้อนุญาตให้มาขายตามร้านขายยาก็จะต้องมารับกับแพทย์ที่ในโรงพยาบาลค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คุ้นเคยแล้วทานเมลาโทนินหรือฝากกันซื้อมาหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วทานอยู่มันไม่ได้มีอันตรายใดๆในโดสที่ให้กับคนปกติทั่วไปเป็นโดสต่ำนะคะต้องกินไม่เกินโดสด้วยโดสมาตรฐานตามคำแนะนำใช่ก็ถือว่าได้อยู่ครับผมแต่ถ้าหากว่ามีความซับซ้อนมากกว่านั้นหรือรู้สึกว่าเรามีปัญหาแล้วลองพยายามปรับเปลี่ยนแล้วในหลายๆจุดนี่นะแล้วยังมีปัญหาอยู่ผมว่าก็ลองพบแพทย์กันได้เพราะว่าเข้าใจดีผมเคยเป็นบางคืนง่วงด้วยแต่มันทรมานเหลือเกินพลิกยังไงมันก็ไม่ลงตัวไงฮะก็พอจะเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้แต่ตัวผมเองยังรู้สึกว่ารอบๆตัวผมมีคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากเพราะเขาจะมาถามว่ากินอะไรดีรู้ไหมทำยังไงถึงจะ
นอนหลับอะไรแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับหลายๆคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลองดูก็แล้วกันนะครับก็วันนี้คุณหมออยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีมุมอยากถามมุมไหนเป็นพิเศษที่อันเองยังถามไปไม่ถึงนะครับก็ลองพิมพ์เข้ามาหรือโทรมาที่02-354-7105จากประสบการณ์ตรงของคุณก็ได้สดๆไปด้วยกันเลยนะครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างเหมือนเดิมนะครับอันยังแจกอยู่นะฮะวันนี้อีก2เซตนะครับนั่นก็คือแก้วกาแฟของ Rama Chanel แบบนี้นะครับแล้วก็บ็อกเซตแบบนี้ครับอ่ะลองดูกันหน่อยนะครับบ็อกเซตนะจ๊ะอันนี้อ่ะอันหยิบก็ได้ปื๊ดนี่แล้วก็หยิบเปิดออกมาก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับหน้ากากผ้าแล้วก็มีแก้ว2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นร้อนเย็นถือได้หมดไม่เป็นไอไม่เป็นไอน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้แบบนี้นะครับสำหรับคนที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับรัดคิวหมอรามากันตรงนี้ตอนนี้แล้วก็ข้อความของคุณที่คุณพิมพ์ขึ้นมาได้รับการหยิบขึ้นมาถามในรายการนะครับ2คน2ข้อความจะถูกติดต่อกลับไปนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการไปพร้อมกันได้มาที่คำถามข้อแรกกันนะครับคุณวิภานีอายุ61ปีน้ำหนัก54ครับส่วนสูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา10เดือนแล้วผ่าเข่าข้างขวาข้างเดียวแต่ข้อพับเข่าด้านหลังทำไมถึงยังตึงอยู่มากๆแต่มีอาการเป็นหายๆเกิดจากอะไรคะและมีคำแนะนำในการดูแลอย่างไรครับด้านหลังข้อเข่าก็เป็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นนะครับพวกนี้เกิดขึ้นได้หลังผ่าตัดข้อเข่าจริงๆก็คือเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละครับไม่ได้ผ่าตัดก็ตึงได้เพราะว่าใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นมันคือตรงข้างหลังเนี่ยแหละฮะใช่ครับใช่ครับนะครับก็แนะนำให้ทำการยืดเหยียดบ่อยๆนะครับก็วิธีง่ายๆก็คือนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับสูงๆแล้วก็ทำการเหยียดเข่าให้ตรงก็คือเหมือนกับนั่งอย่างนี้เรานั่งอย่างนี้แล้วห้อยขาเป็นมุมฉากอยู่ครับคือเวลาเราส่วนใหญ่คนเราเวลานั่งเก้าอี้นะครับเราจะนั่งห้อยขานั่งเลยนะนั่งห้อยขางอเข่าออกนะครับพองอเข่ากล้ามเนื้อด้านหลังก็จะตึงตัวไม่มีใครนั่งเก้าอี้เหยียดขาตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับใช่นั่งเก้าอี้มันก็ตึงตัวดังนั้นพอเวลาที่คนไข้ลุกขึ้นยืนหรือเดินพวกนี้ต้องเหยียดเข่าให้สุดเวลาเดินคนไข้ก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตึงด้านหลังใช่ครับคือเวลาอันนี้คือการเหยียดยืดคือเวลาเอาใช้ชีวิตทั่วไปก่อนชีวิตทั่วไปเรานั่งเก้าอี้นั่งโซฟาเรางอเข่าครับผมนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังก็จะหดสั้นลงนะครับแต่พอเราลุกยืนหรือเดินเนี่ยครับเราจะต้องใช้การเหยียดก็จะยืดออกครับกล้ามเนื้อก็จะยืดออกก็จะตึงตัวก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นวิธีการก็คือเวลาที่เรานั่งเก้าอี้นะครับเราก็บริหารโดยการยืดเหยียดเช่นเดียวกันนะครับนั่งเก้าอี้เหยียดเข่าให้สุดกระดกข้อเท้าด้วยยิ่งดีนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยเขาเกาะตั้งแต่เข่าไปจนถึงส้นเท้าเลยก็คือยกขาขึ้นมาครับกระดกข้อเท้าขึ้นก็คือสมมติห้อยอยู่ก็คือยกมันขึ้นครับแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นแบบถูกต้องครับยิ่งตึงยิ่งดีถูกไหมครับใช่ครับยืดทำละสัก10วินาทีนับ1ถึง10วินาทีทำสัก10ถึง15ครั้งอันนี้ก็คือ1เซตนะครับเช้าสัก3เซตเย็นสัก3เซตก็จะช่วยได้เยอะครับจริงๆมันก็คือเหมือนคล้ายๆกับกายภาพบำบัดตัวเองการทำฟิตเนสบริหารนี่คือหลักการเดียวกันครับผม stretching นะฮะคุณละอองฟองครับอายุ41ปีครับหมอให้กินยาคิวเทียพายไหมฮะขอคิวไทอพีนโอ้โหไปคนละเรื่องเลยขอโทษนะฮะคิวไทอพีนนะครับ25มิลลิกรัมวันละ1เม็ดก่อนนอนครับมีผลเสียอย่างไรกับการนอนหลับบ้างหรือเปล่าครับการที่หลับฝันร้ายตลอดทุกวันเกี่ยวกับมันมีผลสัมพันธ์เกี่ยวกับการกินยาไหมสามารถหยุดยาได้เองหรือเปล่าครับผมค่ะสำหรับยาคิวไทอพีนนะคะก็จะเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตัวหนึ่งนะคะแต่ไม่ทราบว่าทำไมต้องท่านนี้ต้องกินนะคะหมายถึงข้อบ่งชี้ค่ะแต่ยาตัวนี้ก็จะมีผลต่อการนอนหลับก็คือทำให้ง่วงนอนนะคะแต่ว่าอาจจะกดเรื่องของการหลับลึกแล้วก็หลับฝันได้รวมถึงกดเรื่องของการหายใจด้วยนะคะดังนั้นอาจจะต้องกลับไปถามว่าเขามีภาวะทางจิตใจร่วมด้วยไหมหรือว่ามีภาวะนอนกลและหยุดหายใจขณะหลับด้วยหรือเปล่านะคะเพราะทั้งสองอันนี้ก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องของการฝันร้ายร่วมด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดกรณีแบบนี้ถ้าเราไปพบแพทย์เราอาจจะต้องแจ้งคุณหมอเขาอะค่ะว่ามีอาการอย่างนี้ร่วมนะสามารถเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นได้ไหมแล้วก็มีอาการที่ว่าเรื่องของนอนกรนอย่างเงี้ยร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีภาวะทางจิตใจอื่นร่วมด้วยไหมนะคะเพราะยาตัวนี้อาจจะส่งผล
ต่อทั้งสองประเด็นนี้ได้อะค่ะค่ะครับผมแต่ไม่ควรหยุดยาเองไปเฉยๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนคนที่สั่งจ่ายนี่แหละใช่ใช่ค่ะเพราะว่ายานอนหลับก็จริงๆมันมีสามารถให้เราเลือกได้หลายกลุ่มเนี้ยค่ะครับโอเคครับผมนะฮะคุณเท็ดดี้ครับรบกวนสอบถามว่าการใช้ยานอนหลับมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่หยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปยานอนหลับมีหลายกลุ่มนะคะถ้าเป็นยานอนหลับที่เป็นกลุ่มเบนโซไดซีปีนอย่างเงี้ยค่ะบางตัวมันจะมีฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อหายใจด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือนอนกรนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการรักษาเรื่องนอนกรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับอยู่แล้วด้วยเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกหรือเครื่อง CPAP นะคะอันนี้ก็สามารถทานได้ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องช่วยหายใจอะค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ปรึกษาแพทย์อีกละใช่ใช่ค่ะเพราะ CPAP ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะซื้อมาใช้กันเองใช่ค่ะครับผมถ้ามีปัญหาในระดับนั้นลองดูนะครับปรึกษาดูนะครับคุณธนทรัพย์อายุ70ปีครับส่วนสูง169น้ำหนัก61นะฮะกินยามวลกระดูกมา10เดือนแล้วต้องกินต่ออีกไหมทำไมแคลเซียมต้องกินร่วมกับวิตามินดีครับผมครับก็จริงๆคือกินมารับประทานยามวลกระดูกเนี่ยคงผมคาดว่าคงเป็นกระดูกพุนนะฮะครับนะฮะมวลกระดูกก็คือเรื่องของโรคกระดูกพุนคราวนี้ต้องเรียนคุณธนทรัพย์ว่าเวลาที่คนเป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ช่วงณเวลานั้นที่เราตรวจเจอเป็นโรคกระดูกพุนเป็นโรคภัยเงียบที่สะสมมานานนานมากแล้วตั้งแต่วัยที่เรียกได้ว่าอายุ35เป็นต้นไปอ่ะสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้มวลกระดูกมันลดลงนะครับดังนั้นเวลาที่รักษาเรื่องของโรคกระดูกพุนเนี่ยต้องใช้เวลาและใช้เวลานานด้วยครับหลากหลายปีนะครับดังนั้นถ้าทานมา10เดือนแล้วถ้าเป็นแพทย์สั่งนะครับก็ทานต่อเนื่องได้เลยนะครับหลากหลายปีนะครับคราวนี้ทำไมต้องทานแคลเซียมผสมกับวิตามินดีคือมวลกระดูกหรือเนื้อกระดูกเนี่ยในนั้นนะคือแคลเซียมบรรจุอยู่แต่การที่ผู้ป่วยจะได้รับแคลเซียมจากการรับประทานไปถึงกระดูกเนี่ยวิตามินดีเนี่ยมีส่วนในการให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปก็เลยต้องใช้วิตามินดีควบคู่วิตามินดีเหมือนเป็นรถไหมฮะทำไมนะฮะเหมือนคล้ายๆเป็นรถขนส่งไปขนแคลเซียมเข้ามาขนส่งตอนที่เป็นอาหารแล้วจะเข้าสู่กระแสเลือดนะครับวิตามินดีเขาจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะครับจริงๆวิตามินดีนะครับโดยทั่วๆไปถ้าทุกท่านจำได้ก็คือได้มาจากแสงแดดใช่ไหมครับถ้าท่านได้รับแสงแดดที่เพียงพอร่างกายก็สามารถที่จะผลิตขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องทานได้แต่ในคนที่เป็นโรคกระดูกพุนแล้วเนี่ยครับเขาก็แนะนำให้ทานคู่กันเพื่อที่ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับแคลเซียมที่เพียงพอและดูดซึมเข้าไปเก็บได้นะครับครับแต่กินยามวลกระดูกมา10เดือนที่ถามคำถามนี้แปลว่ามันมีผลกระทบอะไรกับเขาไหมฮะอันนี้ต้องถามว่าคุณธนทรัพย์มีกระทบอะไรหรือเปล่า10เดือนถึงถามตรงนี้คือคุณธนทรัพย์ที่ว่ากินสั้นๆก็พอแต่โรคนี้ต้องรักษายาวครับผมนะครับนะครับครับการวิจัยบอกว่าต้องรักษา 5-10 ปีเป็นต้นไปถึงจะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับคือระดับของมวลกระดูกเนื้อกระดูกเนี่ยเรามี3ระดับคือปกติแล้วก็กระดูกบางก่อนแล้วค่อยไปสู่กระดูกพุนนะครับพอเวลาที่เราพบเจอจากการตรวจมวลกระดูกเนี่ยการที่เราจะเริ่มรักษาเนี่ยการได้แคลเซียมวิตามินดีก็คืออยู่ในช่วงของกระดูกบางใกล้พุนหรือกระดูกพุนแล้วนะครับแต่คราวเนี้ยพอเราเริ่มรักษาเข้าไปก็ต้องค่อยๆให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆขึ้นมามันไม่ได้ขึ้นทันทีครับนะครับการขึ้นเนี่ยใช้เวลา2ปี4ปี6ปีหรือมากกว่า10ปีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการรักษาเรื่องของโรคกระดูกพุนจึงเป็นการรักษาระยะยาวครับผมครับผมนะฮะมาคำถามต่อไปนะครับคุณประมวลครับอายุ78ปีส่วนสูง148น้ำหนัก62นะครับพบว่ากระดูกทับเส้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วคือ65นะครับมีอาการเจ็บส้นเท้าขวามา4วันอยากทราบว่าเกิดจากอะไรดูแลตัวเองอย่างไรขอคำแนะนำหน่อยโอ้ตอบค่อนข้างจะกว้างนิดนึงครับผมว่าน่าจะต้องแยกนิดนึงนะครับคือพบกระดูกทับเส้นครับกระดูกทับเส้นกับเมื่อกุมภา65นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นความหมายเดียวกันหรือเปล่ากระดูกทับเส้นในความหมายของทั่วๆไปคือกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทครับนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับอาการเจ็บส้นเท้ามา4วันไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนั้นตั้งแต่กุมภาละใช่มั้ยฮะฮะคราวเนี้ยถ้ามาเรื่องของเจ็บส้นเท้ามา4วันก็เป็นโรคส่วนหนึ่งของอาการเจ็บส้นเท้าส่วนใหญ่ที่เราได้ยินก็คือโรครองช้ำหรือพังผืดรองฝ่าเท้าอักเสบนะครับครับก็แยกการรักษานะครับในส่วนของการรักษาคือ
ทั้งสองโรคมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันคือน้ำหนักเนี่ยเยอะเกินเกณฑ์นิดนึงสูง148นะครับน้ำหนักถ้าคุณประมวลก็ไม่ควรเกิน50หรือเต็มที่ก็ไม่ควรเกินสัก55ผมว่าแต่พอน้ำหนัก62เนี่ยมันก็กระทบทั้งกระดูกสันหลังแล้วก็ส้นเท้าแล้วนะครับลองค่อยๆลดน้ำหนักลงนะครับคราวนี้ถ้าการเจ็บเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านสิ่งที่ทำได้ก็คือลองลดการอักเสบการแช่น้ำอุ่นเช้าสัก10นาทีเย็นสัก10นาทีก็จะช่วยได้ครับควรนวดไหมครับการนวดเบาๆถ้าช่วงอักเสบเราไม่แนะนำให้นวดครับนะครับถ้าแล้วก็ใส่รองเท้าพื้นนุ่มๆที่เป็นส่วนซัพพอร์ตเวลาเดินแม้แต่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ใส่ได้ถ้าทำแบบนี้สัก2สัปดาห์เราไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์นะครับคุณหมอจะตรวจดูว่าจริงๆแล้วตำแหน่งที่คุณหมอสงสัยว่าเป็นโรครองช้ำเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าและถ้าเป็นจริงคุณหมอจะมีวิธีการรักษาอื่นๆให้ในปัจจุบันการทำช็อคเวฟทำที่ผู้ป่วยนอกได้เลยก็เป็นการกระตุ้นไฟฟ้าก็จะช่วยลดการอักเสบลงหรือแม้กระทั่งถ้าการอักเสบเป็นเยอะการรับประทานยาที่คุณหมอสั่งก็จะช่วยได้นะครับลองค่อยๆลดน้ำหนักซึ่งลดน้ำหนักคงใช้เวลานานแหละนะครับแช่น้ำอุ่นสัก10นาทีเช้าเย็นใส่รองเท้านุ่มๆเดินนะครับลดกิจกรรมลงแล้วลองสังเกตอาการถ้าเกิน2สัปดาห์ไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ครับในระหว่างนี้เดินน้อยหน่อยดีไหมครับก็เดินน้อยหน่อยดีครับช่วงอักเสบหรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อมีการอักเสบเราแนะนำให้ลดกิจกรรมลงบ้างนะครับครับผมโอเคครับคุณพรวิภาครับอายุ63ปีนะครับส่วนสูง162น้ำหนัก58นะครับเคยนอนช่วง4ทุ่มถึงตี4นะครับ6ชั่วโมงนะฮะตอนนี้เกษียณแล้วอยากนอนตื่น6โมงเช้าจะทำอย่างไรได้บ้างปกติพอตี4ก็จะตื่นเองทุกครั้งเลยอ๋อนาฬิกาชีวิตใช่ๆค่ะมีคำถามนาฬิกาชีวิตค่ะแต่ก็เข้าใจนะแบบพอก็เกษียณแล้วจะตื่นมาทำไมตี4ถ้าไปให้ตื่นมาตอบคำถามเองแบบไม่รู้นะผมก็จะบอกว่าอย่างนี้เราเข้านอนเที่ยงคืนแล้วไปตื่น6โมงได้ไหมได้ครับอาจารย์ก็ลองดูได้นะคะแต่จะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างอันนี้จะเป็นลักษณะของถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า advanced sleep phase syndrome นะคะ คือพอเราเริ่มสูงอายุว่าไม่รู้ตอนไหนอะค่ะอาจารย์มันจะเริ่มเข้านอนเร็วแล้วก็ตื่นเร็วเข้านอนเร็วใช่เป็นแบบพวก early bird คือมันก็อาจจะง่วงเร็วด้วยง่วงเร็วด้วยแล้วก็ตื่นเร็วนะคะซึ่งเหมือนกับนาฬิกาชีวิตเราไปทางเร็วจะสังเกตถ้าเกิดว่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าเราเงี้ยค่ะเขาจะนอนหัวค่ำมากแล้วก็จะตื่นตีสี่ตีสามตีสี่ใช่เลยครับปกติตีสี่ก็มาตื่นตีสามตื่นตีสองแต่อันนี้ที่คำถามนี่คือเราจะให้ตื่นช้าลงไปอีกเป็นไงครับก็คือถ้าในกรณีอย่างนี้อาจจะลองนอนดึกดูได้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าเราลองเลื่อนไปอาจจะห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วมันสามารถเลื่อนไปตีห้าหกโมงได้ไหมครับถ้าได้ก็โอเคก็ฟิกไปกับตารางนั้นทุกวันแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องบอกว่านี้เป็นลักษณะของนาฬิกาชีวิตของเขาซึ่งเป็นแบบนี้เองตามช่วงอายุวัยนะคะโดยชั่วโมงการนอนหลับก็ถือว่ามันไม่ได้แบบน้อยจนมากๆถ้าอยากจะเพิ่มอาจจะเพิ่มอีกสักหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าในช่วงตีสี่ถ้าตื่นมาแล้วไม่หลับแล้วก็ต้องไม่หงุดหงิดเพราะว่าต้องรู้ว่าการนอนหลับที่ดีอ่ะมันได้ผ่านไปแล้วส่วนใหญ่การนอนหลับลึกมันจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของการนอนหลับนะคะอาจเข้าสู่หลับลึกหลับตื้นนะคะเวลาเราหลับปุ๊บภายใน 1-2 ชั่วโมงแล้วก็เข้าสู่หลับลึกนะคะซึ่งถ้าในกรณีแบบนี้น่าจะผ่านไปแล้วแต่ว่าในช่วงปลายของการนอนหลับมันจะเป็นหลับฝันกับหลับตื้นซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะตื่นตี 4แต่ว่าชั่วโมงการนอนหลับของเราเนี่ยได้เพียงพอแล้วถ้าตื่นแล้วไม่หลับเราอาจจะต้องทำกิจวัตรอย่างอื่นไปเลยเช่นสวดมนต์ฟังวิทยุไปเลยในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแต่อาจจะในเบื้องต้นถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆอาจจะลองดูก่อนได้ว่าลองเลื่อนไปดึกอีกนิดนึงแล้วมันสามารถเลื่อนไปตีห้าหกโมงได้อยากจะเป็น6โมงอย่าเพิ่งสิเราตั้งไว้ว่าเอาตีห้าก่อนใช่ไหมว่าบางทีเราอาจจะต้องตั้งเป้าหมายที่ใกล้ก่อนหรือเช่นโอเคพรุ่งนี้ตีสี่ครึ่งเอาแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอได้ครูก็ตีห้าแล้วถ้าตีห้าตื่นแล้วแบบแย่ไม่รู้ทำอะไรฟังอันที่กรีนเวฟอันจัดรายการวิดีโอแล้วผมตื่นตีห้าเป็นเพื่อนโอเคไหมได้ มาเจอกันมีคนตื่นเช้าเป็นเพื่อนอยู่นะครับ แต่จริงๆแล้วชีวิตมันก็อย่างนี้เนาะบางครั้งนะตอนผมเชื่อว่าตอนที่ต้องตื่นตีสี่จะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องตื่นตีสี่ทรมานอยากตื่นสายอยากตื่นสายมากทั้งชีวิตพอได้ตื่นสายมันดันไม่ดอกมันไม่ยอมนอนฉะนั้นเป็นเหมือนกันนะครับอ่ะคุณพรครับอายุ72ปีนะครับน้ำหนัก56นะฮะส่วนสูง152ครับเป็นโรคกระดูกพรุนรักษาด้วยการฉีดยา
นะครับแล้วสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้อีกหรือไม่นอกเหนือจากการฉีดยาครับครับการรักษาโรคกระดูกพรุนเมื่อถูกวินิจฉัยมันจะแบ่งการรักษาเป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยากับใช้ยานะครับการใช้ยาก็จะมียารับประทานกับยาฉีดนะครับคราวนี้ถ้ามาดูเรื่องยาอย่างเดียวนะครับก็จะมียาอยู่2กลุ่มแล้วกันครับกลุ่มแรกก็คือแคลเซียมวิตามินดีที่เมื่อสักครู่เราได้ถูกทานไปแล้วทุกคนจะต้องได้รับนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นสารอาหารเบื้องต้นที่ไปเก็บไว้ในกระดูกนะครับส่วนยาอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นยากลุ่มที่เพิ่มมวลกระดูกด้วยแต่ที่สำคัญคือป้องกันภาวะกระดูกหักเวลาล้มนะครับภาวะกระดูกพรุนเนี่ยครับส่วนใหญ่ที่ร่างกายจะกระทบเนี่ยกระทบทั้งร่างที่มีกระดูกแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยคือที่ผมบอกว่าเป็นภัยเงียบคือพอเวลาไม่ล้มไม่เป็นไรนะครับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนเดินไปเดินมาเนี่ยมีเยอะไม่ล้มไม่เป็นไรพอล้มหรือกระแทกเบาๆเท่านั้นแหละกระดูกสะโพกครับกระดูกสันหลังทรุดนะครับอันนี้ก็คือภาวะที่เรียกว่ากระดูกพรุนทำให้เกิดกระดูกหักง่ายนะครับยากลุ่มนี้จะป้องกันว่าถ้าเกิดคนไข้ไปล้มนะอัตราเปอร์เซ็นต์การที่ล้มแล้วกระดูกหักเนี่ยมันก็จะลดลงคุณหมอก็จะสั่งยากลุ่มนี้ให้ซึ่งมันจะมีวิธีการคำนวณครับว่าความเสี่ยงถ้าล้มแล้วกระดูกสะโพกหักเกิน 3% คุณหมอจะให้ยากลุ่มนี้ซึ่งยาฉีดที่ถามเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่เรียกได้ว่าเพิ่มมวลกระดูกด้วยแต่เป้าหมายหลักๆคือป้องกันล้มและกระดูกหักนะครับคราวนี้ถ้าไม่มีถ้าสูงอายุเราจะแนะนำยาฉีดแต่ถ้าอายุไม่เยอะมากนะครับถ้าตามเกณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยก็คือถ้าอายุน้อยกว่า60หรือ70ก็จะมีกลุ่มยาที่เป็นยากินที่เราเรียกบิสฟอสฟาเนตครับที่แนะนำว่ากลุ่มสูงอายุให้ยาฉีดเพราะว่าเพื่อความสะดวกเท่านั้นหรือว่าคือการศึกษาระยะหลังๆยาฉีดมันจะเพิ่มมวลกระดูกได้ดีกว่ายากินนะครับยารับประทานเข้าไปเนี่ยครับมันถูกดูดซึมไปในร่างกายได้ไม่ถึง 1% ยากลุ่มนี้นะครับแล้วมันก็ไปเก็บดีที่กระดูกแต่ในขณะที่ยาฉีดมันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วมันเป็นยาคนละกลุ่มกันเลยฮะออกฤทธิ์คนละอย่างมันได้ผลการรักษาที่เรียกได้ว่าดีกว่าแต่ก็แพงกว่านะครับซึ่งถ้าท่านได้ยาฉีดอยู่แล้วก็โอเคครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการรักษาโดยที่ไม่ใช้ยายังมีความสำคัญนะครับป้องกันการล้มอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับคนเราก็จะล้มก็ต่อเมื่ออะไรบ้างครับเดินในบ้านแสงสว่างไม่เพียงพอก็ล้มมีผ้าวางอยู่บนพื้นก็ล้มมีสเต็ปเดินสะดุดนิดเดียวผู้สูงอายุก็ล้มได้มีสุนัขมีมาวิ่งชนก็ล้มอันนี้พยายามอย่าให้เกิดขึ้นเพราะว่ากระดูกพรุนไม่ล้มไม่เป็นปัญหาครับนะครับนอกจากนั้นการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมกับวิตามินดีเยอะๆก็จะมีประโยชน์นะครับผักใบเขียวเนื้อถั่วอาหารที่มีกระดูกเยอะๆฮะกุ้งที่มีเปลือกเปลือกอะไรพวกนี้ฮะก็เพิ่มเข้าไปนอกจากแคลเซียมเพราะว่าอาหารเข้าไปถ้ามีแคลเซียมเยอะร่างกายก็นำแคลเซียมไปเก็บไว้ในกระดูกได้เยอะครับนะครับโอเคครับคุณน้อยครับอายุ59ปีนะครับส่วนสูง163ครับน้ำหนัก70เป็นไทรอยครับแต่เป็นไทรอยแต่ไม่เป็นพิษ นอนไม่ค่อยหลับเวลาหลับก็จะนอนกรนด้วยไม่ทราบว่าเกี่ยวกับไทรอยด้วยหรือเปล่าครับคุณหมอค่ะส่วนของคนไข้ชื่อคุณน้อยอะค่ะน้ำหนักตัวน่าจะเกินนะคะไม่ได้คำนวณ BMI แต่ดู BMI น่าจะเข้าสู่เกณฑ์น้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะก็จะในส่วนของความน้ำหนักเกินก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของเรื่องของนอนกรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับนะคะนอกเหนือจากเรื่องวัยหรือเรื่องวัยทองอะไรพวกนี้ไปแล้วนะคะหรือเพศก็จะเป็นกลุ่มของไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งอยู่ในค่าต่ำพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของนอนกรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับได้เช่นกันนะคะก็อันนี้เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่ามาทั้งสองด้านเลยแปลว่าอาจจะทั้งน้ำหนักด้วยและไทรอยด์ด้วยใช่ใช่ค่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดความเสี่ยงก็ควรดูแลทั้งสองจุดเลยใช่ค่ะค่ะอย่างน้ำหนักเราอาจจะพอจัดการตัวเองได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างไทรอยด์ก็คือต้องพบคุณหมออย่างเดียวใช่ใช่อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของไทรอยต่ำคุณหมอเขาก็จะมียาเสริมให้นะคะเป็นไทรอยฮอร์โมนครับผมโอเคครับนะฮะมาที่อีกคำถามครับคุณจาครับคุณจาอายุ65ปีนะครับส่วนสูง158น้ำหนัก47ไม่มีโรคประจำตัวเกษียณมาแล้ว2ปีนอนหลับยากขึ้นจนไปกินยาแก้แพ้ตัวหนึ่งผมเลยไม่กล้าอ่านชื่อยาเลยเฉพาะกิจมากเลยโดไซลามีนค่ะครับผมนะฮะโอ้ยาวจังเลยอ่ะโดไซลามีนซักซิเนตซักซิเนตค่ะโดไซลามีนซักซิเนต25มิลลิกรัมเพื่อให้หลับนะครับตัวนี้ยาตัวนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายไหมอันนี้เขาก็จะถามเผื่อว่าถ้าเขากินบ่อยค่ะครับ
ก็คือยาในกลุ่มยาแก้แพ้เช่นกลุ่มของแอนติฮิสตามีนนะคะถ้ากินในช่วงแรกๆมันก็จะมีฤทธิ์ทำให้เราง่วงนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินในระยะยาวไปเรื่อยๆมันจะเกิดการดื้อเกิดขึ้นคือตัวนี้ใช่ไหมฮะคือตัวนี้ยาทั้งกลุ่มอะค่ะถ้าเราเอามาใช้เป็นยานอนหลับมันก็จะไม่ได้ผลอยู่ดีนะคะอาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์เรื่องปากคอแห้งอะไรพวกนี้ตามมาได้งั้นถ้ากินครั้งสองครั้งอาจจะได้ผลการนอนหลับได้แต่ว่าถ้ากินเป็นประจำก็จะไม่เหมาะสมเพราะว่าจะไม่ได้ฤทธิ์อันนั้นแล้วเรื่องของการง่วงนอนครับผมเพราะฉะนั้นถ้านานๆครั้งก็แล้วแต่แต่ถ้าบ่อยๆก็ไม่แนะนำใช่ใช่ค่ะครับนะฮะคุณมีศักดิ์ครับอายุ70ส่วนสูง158น้ำหนัก59นะครับปวดหลังเพราะกล้ามเนื้ออักเสบกับปวดเพราะกระดูกทรุดและกระดูกเสื่อมมีความแตกต่างกันยังไงครับและรักษาอย่างไรได้บ้างขอเดาว่าปวดหลังอยู่นะครับโอเคปวดหลังเพราะ1กล้ามเนื้ออักเสบ2กระดูกทรุด3กระดูกเสื่อมครับผมไม่รู้เลยว่ากระดูกทรุดกระดูกเสื่อมแยกหรือแยกกล้ามเนื้อกับกระดูกก่อนโอเคครับนะครับกล้ามเนื้อจะอยู่ด้านข้างนะครับโครงสร้างร่างกายที่มีกระดูกหลังเนี่ยครับก็จะมีกล้ามเนื้อหลัง2ฝั่งเป็นตัวประคองกระดูกครับนะครับถ้าท่านปวดด้านข้างที่ไม่ใช่ตรงกลางหลังนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นกล้ามเนื้อมากกว่านะครับคราวนี้ถ้าปวดเพราะกระดูกเสื่อมเนี่ยครับมันก็คือการปวดของกระดูกหรือข้อต่อของกระดูกหลังอาการปวดก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านตรงกลางมันคือกระดูกสันหลังเป็นหลักคือกระดูกสันหลังเป็นหลักหรือนะครับถ้าเป็นการเสื่อมที่เป็นเยอะนะครับก็คือกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทนะครับอาการปวดก็จะปวดไปตามตำแหน่งที่เส้นประสาทไปเลี้ยงซึ่งก็จะเป็นการปวดร้าวลงเขาจะใช้คำว่าร้าวลงสะโพกหรือร้าวลงน่องหรือร้าวลงเท้าหรือบางคนอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยเพราะว่าเส้นประสาทมีหน้าที่เลี้ยงกล้ามเนื้อกับเรื่องของความชานะครับท่านก็จะปรากฏอาการเหล่านี้นอกจากนั้นนะครับถ้าปวดเพราะกระดูกเสื่อมโทษทีครับปวดเพราะกระดูกทรุดเมื่อกี้เราคุยกันแล้วอาการกระดูกที่เป็นกระดูกพุนเนี่ยครับจะไม่ปวดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านได้รับการกระแทกเล็กน้อยนั่งตุ๊บๆกระแทกตึ้งไอ้บั๊มอ่ะเจอบ่อยหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ก็กระแทกไอ้เนินนั่นน่ะให้เราวิ่งช้าๆท่านปวดหลังขึ้นมาทันทีอันนี้ปวดเพราะกระดูกสุดอาการจะเป็นก็จะเป็นทันทีทันใดสุดเพราะหมอนรองกระดูกไหมฮะหรือว่าไม่เพราะเนื้อกระดูกมันย่นลงมาเพราะว่ามันพรุนถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงเวลาที่ได้รับกิจกรรมหรือแรงกระแทกบางอย่างนะครับซึ่งอาการปวดอันนี้จะปวดอยู่เฉพาะกลางหลังจะไม่ได้ปวดร้าวลงมาที่บริเวณของน่องหรือว่าบริเวณของเท้านะครับอันนี้ก็เป็นการแยกกันเรียกได้ว่าถ้าเกิดทันทีทันใดก็ต้องไปดูว่ากระดูกทรุดหรือเปล่าหลังได้อุบัติเหตุแต่ถ้าปวดมานานแล้วนะครับก็อาจจะเป็นกระดูกเสื่อมนะครับหรือถ้าปวดจากการใช้งานไปยกของหนักแล้วเริ่มปวดทันทีก็เป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องควบคู่กับการตรวจร่างกายด้วยก็จะได้ความแม่นยำของการวินิจฉัยครับผมเพราะฉะนั้นรักษายังไงครับหาหมอครับเพราะบางทีมันเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดจากทั้ง3อย่างพร้อมๆกันหรือแบบมันไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับครับผมโอเคคุณบุญปลูกดูจากเวลาอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายของเรานะครับคุณบุญปลูกอายุ67ปีครับช่วงเช้ามักจะเวียนหัวเวลานอนจะนอนไม่หลับต้องพึ่งยาตลอดเกิดจากสาเหตุอะไรแก้ไขยังไงได้บ้างครับผมอันนี้คำถามแบบปลายเปิดมากๆเลยค่ะมันกว้างมากใช่ใช่ค่ะก็คือสำหรับผู้สูงอายุเราตื่นเช้าเวียนหัวอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนอนหลับเราตื่นขึ้นมาลุกค่อนข้างเร็วอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะแนะนำว่าเวลาเราตื่นตอนเช้าสำหรับคนสูงอายุเนาะเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติถ้าเราลุกค่อนข้างเร็วไม่ได้แบบระวังตัวอย่างนี้ค่ะมันอาจจะปรับตัวไม่ทันก็จะมีเวียนหัวในช่วงเช้าได้นะคะหรือว่าเราอาจจะต้องเช็คความดันโลหิตด้วยบางคนจะมีความดันโลหิตสูงขึ้นในตอนเช้านะคะซึ่งปกติความดันโลหิตตอนนอนหลับอ่ะมันจะต้องลดลงครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาความดันขึ้นตอนเช้าอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันก็ต้องปรึกษาว่าเอ๊ะเราเป็นความดันสูงตอนกลางคืนหรือตอนเช้าไหมเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีอันตรายต่อระบบทางหลอดเลือดและหัวใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือการใช้ยานอนหลับเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ว่าชนิดของยานอนหลับที่เขาใช้เนี่ยมันออกฤทธิ์สั้นหรือฤทธิ์ยาวกินยังไงตอนกลางคืนมากินกลางดึกเพิ่มเติมหรือเปล่าทำให้ตอนเช้ามีอาการมึนเวียนศีรษะเกิดขึ้นได้ก็คือหมายความว่าเหมือนกับต
ื่นมาแล้วยังรู้สึกมึนงงกับการใช้ยาอยู่นะคะหรือเขามีโรคอื่นๆจากการนอนหลับร่วมด้วยไหมเช่นขากระตุกหรือว่าเรื่องของนอนกรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีภาวะนอนกรนแล้วหยุดหายใจขณะหลับเราอาจจะมีหายใจไม่ออกตอนกลางคืนแล้วมันมีออกซิเจนตกตามมานะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเขาที่ทำให้เขาหลับหลับตื่นตื่นหรือนอนไม่หลับได้เช่นกันนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดมาพบแพทย์เราก็จะถามทุกประเด็นว่ามีหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะแก้ไขตามนั้นไปอะค่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็คงจะแนะนำได้ตามนี้ว่าจะถามอะไรบ้างเพื่อให้เราเตรียมคำตอบไว้แต่ถ้ายังไงก็มาพบแพทย์อีกแล้ว ทุกอันจริงฮะ เพราะว่า แปลว่ามันน่าจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราถึงขนาดว่าต้องใช้ยานอนหลับทุกวันหรือพึ่ง ตลอดถ้าเราต้องพึ่งแบบนี้ตลอดก็แปลว่าถ้าไม่พึ่งไม่ใช้ยานอนหลับเรานอนไม่หลับก็ผมว่าก็ต้องมาหาสาเหตุนะค่ะ ครับผมได้นะครับอ่ะลองดูก็แล้วกันนะครับหลากหลายคำถามนะครับวันนี้ได้คำตอบที่ชัดเจนกันนะครับหลายคำถามอีกเช่นกันครับที่ยังติดค้างกันอยู่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับในช่องทางเดิมของเรากับรัฐคิวหมอรามานะครับเจอกันกับอันเหมือนกันนะครับในช่องทางหลักของเรา Facebook นะครับที่นี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ตั้งค่าไว้เลยมาไลฟ์เมื่อไหร่ให้มันเตือนเลยนะครับเราจะได้ไม่พลาดกันเจอกันไปพร้อมกันทุกวันรวมถึง True Vision 42ด้วยวันนี้กับขอบพระคุณอาจารย์กอล์ฟและอาจารย์สาลีครับที่ให้เกียรติกับรายการครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมเรา3คนลานะครับพรุ่งนี้เจอกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ